ตกลงจะเล่าแค่เรื่องอันนั้นใช่ไหมไม่ใช่วันนี้อ่ะเข้าเรื่องละไหนๆก็ไหนๆแล้วคือเรื่องที่หนูอยากจะบอกวันเนี้ยก็คือที่บ้านหนูอ่ะมันมีคนส่งของมาให้ซึ่งเป็นใครก็ไม่รู้แต่ว่าเขารู้บ้านเลขที่หนูแล้วก็รู้รหัสไปรษณีย์อะไรอย่างเงี้ยแบบรู้ว่าอยู่ที่ไหนอะไรยังไงหนูรู้สึกว่ามันไม่โอเคค่ะก็อยากให้แบบส่วนตัวหน่อยอ่ะมันรู้สึกคือเราก็ไม่รู้ว่าใครเป็นคนส่งด้วยเพราะเขาไม่เขียนชื่อคนส่งอย่างเงี้ยแล้วมันก็แบบกลัวอยู่หน่อยๆก็เลยแบบว่าเพราะว่าออฟฟิเชียลเขายังแบบไม่ได้มีให้ส่งของก็ขอว่าไม่ต้องส่งมานะคะครับก็อยู่กับผมมาไรเดอร์นะครับในก็จากที่ได้ชมคลิปกันไปข้างต้นเนาะว่าน้องไม่โอเคกับการที่ว่าต้องมาส่งของหรือส่งพัสดุไปที่บ้านน้องหรือทุกกรณีครับเราไม่โอเคเหมือนกันนะก็คือไม่ว่าจะด้วยกรณีใดก็ตามนะครับคือแบบส่งไปแล้วอีกอย่างไม่แจ้งชื่อไม่แจ้งชื่อเสียงเรียงนามถึงจะแจ้งก็ไม่ควรก็ทางออฟฟิเชียลเขายังไม่อนุมัติให้มีการส่งของหรือใดๆนะครับนอกจากเนี่ยแหละครับเปน้องได้ในทางแอปพลิเคชันหรือเป็นการอุดหนุนสินค้าทางออฟฟิเชียลแล้วก็เป็นการช่วยน้องได้ทางหนึ่งครับแต่เราไม่ควรที่จะไปส่งของอะไรไปที่บ้านน้องก็ช่วยเซฟน้องกันหน่อยเด้อมันเหมือนกับเป็นการล้ำเส้นน้องมากเกินไปทำให้น้องรู้สึกกดดันคือจากแบบในไลฟ์นี้อ่ะผมรู้สึกสงสารน้องมากอ่ะคือมันเป็นการทำร้ายจิตใจกันแบบเกินไปไหมคือแบบผู้หญิงคนหนึ่งที่ต้องมาร้องไห้เกี่ยวกับเรื่องไม่เป็นเรื่องจริงๆเรื่องนี้ไม่ใช่เป็นครั้งแรกแล้วก็ไม่อยากจะให้มันมีครั้งต่อไปด้วยเพราะว่ามันเป็นการล้ำเส้นหรือว่าคุกคามน้องมากจนเกินไปคือแบบนะครับขอฝากกันไว้ด้วยอย่าหาทำเถอะครับสงสารน้องเอาจริงๆถามว่าน้องเป็นของใครไหมน้องเป็นของทุกคนครับเราเป็นแฟนคลับน้องครับเราควรจะเห็นใจน้องด้วยเนาะเพราะว่าถึงแม้ว่าน้องจะมีเพื่อนน้องจะมีอะไรแต่ก็เราก็ไม่ควรจะไปแบบล้ำเส้นน้องจนเกินไปนะครับหากคำพูดนี้ผิดพลาดประการใดผมก็ต้องขออภัยนาทีนี้ด้วยนะครับสงสารน้องจริงคือผมเป็นคนหนึ่งแหละที่แบบนะก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับโอตะทุกคนหรือว่าแฟนคลับน้องๆครับที่คอยจะสนับสนุนน้องอยู่ผมก็ไม่อยากจะให้น้องที่ต้องมาเสียใจแล้วก็เสียสุขภาพจิตกับเรื่องไม่เป็นเรื่องครับฝากไว้แค่นี้เด้อขอบคุณครับ